สวัสดีค่ะเพิ่งได้โอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดสักทีในวันที่พายุโนอึนจะเข้าไทยและวันนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มนักศึกษาฝนก็ตกพรำๆมาทั้งคืนนะคะนั่งแท็กซี่มาขึ้นรถทัวร์ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ฝนก็ยังไม่หยุดตกครั้งนี้เลือกกลับรถทัวร์ที่เดินทางเที่ยวกลางวันนะคะในออกเวลา 7:00 นถึงทุ่มกว่าๆก็ให้ญาติมารอรับที่4แยกโรงเรียนเบญจมะรถทัวร์มีหลายบริษัทส่วนมากจะออกตอนกลางคืนแล้วก็ไปถึงในตอนเช้าแต่ลองไปถามดูก็เพราะว่ามีบริษัทนครศรีราชาทัวร์ที่มีรถออกเที่ยวกลางวันมีของกินแจกให้ประจำก็คือน้ำเปล่าน้ำผักผลไม้กล่องและขนมนอกจากนั้นก็มีผ้าห่มมีหมอนใบเล็กๆให้อาจจะใช้รองคอและที่เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยค่ะและมีที่วางเท้าเรามารถทัวร์ขนาด32ที่นั่งก็เกือบ700บาทมีผู้โดยสารแค่12คนเป็นเพราะว่าเลยช่วงงานเทศกาลทำบุญวันศาสตร์เดือน10มาราว2วันแล้วนะคะคนก็เลยซาลงในตอนบ่าย2นะคะรถก็จะจอดให้ที่ร้านคุณสาลายแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันซึ่ง อาหารเขาค่อนข้างอร่อยนะคะหิวมากด้วยในการเดินทางครั้งนี้ฝนก็ตกมาเกือบตลอดทางรถก็จะแวะจอดที่สถานีขนส่งของจังหวัดที่ผ่านบางทีก็จะมีผู้โดยสารมารอขึ้นรถที่นั่นนะคะเท่าที่จำได้ก็จะแวะที่ขนส่งชุมพรขนส่งประจวบและนี่ก็กำลังจะแวะเข้าขนส่งสุราษฎร์ธานีค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะคลิปนี้ขอส่งท้ายด้วยภาพช่วงขาออกจากสถานีขนส่งสุราษฎร์ธานีแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ